สวัสดีครับเพื่อนๆจะดีขนาดไหนครับถ้าเรายุ่งๆเอาของออกมาแล้วมีคนเก็บให้เอามือถือออกมาเอาปากกาออกมาเอาหนังสือออกมาเอาขวดออกมาเละเกินการไม่มีใครเก็บแต่ถ้ามีหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์ที่จำได้ว่าอันนี้มันอยู่ตรงนั้นอันนั้นมันอยู่ตรงนี้ปากกาอยู่ตรงนี้มือถืออยู่ตรงนี้หมวกอยู่ตรงนี้แล้วเขาจำตำแหน่งให้เราแล้วเก็บให้กับเราได้จะดีขนาดไหนเราจะประหยัดเวลาเราจะได้มีเวลาไปทำงานอย่างอื่นได้อีกเยอะเลยใช่ไหมครับแล้วบ้านเราก็จะสะอาดด้วยเรียกว่าเดี๋ยวนี้มีหุ่นยนต์เพื่อนๆอยากเห็นไหมหุ่นยนต์รูปร่างแบบไหนที่เก็บของแทนต่อไปคนทำความสะอาดอาจจะตกงานไม่เป็นไรคนทำความสะอาดตกงานไม่เป็นไรคุณก็ทำงานเป็นในหน้าแนะนำหุ่นยนต์นี้ให้ขายในประเทศไทยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นครับมนุษย์เราถ้าเราคิดที่จะทำดีให้กับคนอื่นเราจะเจอไอเดียแบบนี้ครับสร้างสิ่งดีๆให้กับโลกและนั่นก็คือการแก้ปัญหาให้กับพวกเราทุกคนชีวิตของพวกเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆอำนวยความสะดวกด้วยครับเผื่อเป็นไอเดียในการทำธุรกิจแล้วก็นำสิ่งนี้มาขายในประเทศไทยก็เป็นไปได้ครับสำหรับบ้านที่คนรับใช้ไม่รู้ใจแต่อยากให้ของเนี่ยเก็บได้ตามตำแหน่งเลยเนี่ยต้องดูคลิปนี้เลยพร้อมไหมครับไปดูกันเลยครับของโลกแบบนี้เราจะทำไงดีเนี่ยเราต้องรีบไปทำงานไม่มีเวลาเก็บไปทำงานก่อนเราไม่มีเวลากลับมาแล้วค่อยเก็บกลับมาบ้านแล้วเอ้ยใครเก็บของให้ขอบคุณมากเลยแล้วใครล่ะกลับมาที่ตำแหน่งเดิมด้วยใครเก็บของให้เนี่ยคุณเก็บของให้เหรอครับไม่ใช่ครับหุ่นยนต์ตัวนี้เพื่อที่จะแสดงว่ามนุษย์ไม่ได้เก็บแต่เป็นหุ่นยนต์เก็บเราเลยต้องตั้งใจที่จะกระจายสิ่งของวางไปอย่างเงี้ยแล้วก็รูปร่างความใหญ่ความเล็กก็แตกต่างกันแล้ววางผิดที่กันหุ่นยนต์จะเก็บได้ขนาดนั้นเชียวเหรอเขารู้ตำแหน่งด้วยดูสิวางให้มันลกไปเลยมีหลายตำแหน่งมาดูหุ่นยนต์จะมาเก็บของกันมันเริ่มขยับแล้วเอาเริ่มมองแล้วด้วยมันมองหาอะไรมันกำลังจะก้มไปเก็บของเอาเก็บแล้วดูวิธีการเก็บหนีบได้มันใช้เซ็นเซอร์แบบไหนแล้วมันรู้ตำแหน่งในที่เดิมด้วยเหรอเอาคว่ำไปยกไปไหนยกไปที่ตำแหน่งตรงนี้เลยเหรอมาที่ตำแหน่งนี้แล้วปล่อยมันไปปึ้งรู้ตำแหน่งด้วยแล้วรองเท้าแตะนี้จะวางไว้ได้ยังไงโอ้โหมันวางงี้เลยเหรอเราลองแกล้งเลื่อนตำแหน่งที่วางปากกาดูดิว่าเขาวางได้หรือเปล่าดูสิเอ้าวางได้ด้วยถ้ามันฉลาดแบบนี้อีกไม่นานคนทำความสะอาดบ้านคนใช้ก็ไม่ต้องมีแล้วสิไม่นานนี้หุ่นยนต์คนใช้หุ่นยนต์พี่เลี้ยงนี้จะถูกผลิตและออกจำหน่ายครับสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่านี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่า @fujisaki ตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โค้ดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ